สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการ Rock and Wine รายการมอเตอร์ไซค์ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับเป็นยังไงครับหลังกลับจากเที่ยวปีใหม่นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านที่อวยพรกันเข้ามาบนหน้า Facebook ส่วนตัวนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรือบางคนอาจจะรู้ก็ได้นะครับแต่ว่าเรานำมาเสนอตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของภาพต่างๆนะครับภาพต่างๆที่ทุกคนคุ้นตานะครับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แบบ Easy Rider เป็นมอเตอร์ไซค์หน้ายาวอะไรแบบนี้นะครับเป็นภาพวาดนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับภาพต่างๆเกี่ยวกับรูปรถมอเตอร์ไซค์แบบ Easy Rider หรือรถหน้ายาวนะครับที่เราเคยเห็นกันมากมายไม่ว่าจะเห็นกันในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ในหนังสือบนเสื้อยืดที่เขาสกรีนกันแล้วก็อื่นๆนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าภาพเหล่านี้ใครเป็นคนวาดศิลปินคนนี้ทำไมถึงวาดแต่รูปมอเตอร์ไซค์แนว Easy Rider ในสไตล์ฮิปปี้ผมยาวหนวดเคราวยาวขี่แฮนด์ยกสูงขาเหยียดตรงผู้หญิงเซ็กซี่ดื่มเหล้าเคล้านารีนะครับและภาพที่สื่อให้เห็นในชีวิตจริงของไบเกอร์ในยุคนั้นตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับจะได้สะดุดดีถึงเขาผู้นี้กันบ้างนะครับคนคนนี้คือเดวิดแมนครับหรือเราเรียกว่าเดฟแมนนะครับเดฟนั้นประวัติของเขาเนี่ยเขาเป็นไบเกอร์เวิลด์อาร์ติสต์นะครับไบเกอร์เวิลด์อาร์ติสต์เดฟเกิดวันที่10กันยายนนะครับปี1940ก็คือเกิดเมื่อ2483นะครับที่แคนซัสซิตี้นะครับเป็นแกเป็นชาวเมืองแคนซัสซิตี้ในรัฐมิสซูรีนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเดฟแมนเริ่มวาดภาพตั้งแต่ยังเด็กเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่ยังเด็กนะครับก็ด้วยความที่เป็นคนรักมอเตอร์ไซค์นะครับมาอยู่เดิมแล้วนะครับก็วาดไปเรื่อยๆต่อมาจนในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2506นะครับเดฟแมนได้นำผลงานศิลปะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยไปแสดงในรัฐที่บ้านเกิดของเขานะครับก็ได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีบางบริษัทก็สนใจนะครับแล้วก็เดฟได้เซ็นสัญญาของการวาดภาพเนี่ยให้กับสำนักพิมพ์หนังสือรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งนะครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ยังได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Easy Rider นะครับในช่วงปีพ.ศ. 2514นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเดฟก็ยังวาดภาพให้กับเอ็ดบิ๊กแดดดี้โรดใครๆรู้จักบ้างครับนะครับเอ็ดบิ๊กแดดดี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารช็อปเปอร์นั่นแหละครับนะฮะถ้าใครอาจจะเคยติดตามนิตยสารช็อปเปอร์นะครับเดวิดแมนเนี่ยนะครับเขาก็วาดภาพให้ในฉบับปฐมฤกษ์เลยฉบับแรกในปี1967นะครับก็เป็นคนวาดภาพให้เดฟเป็นคนที่เท่าที่ผมรู้ก็เป็นศิลปินวาดภาพแนวกราฟิกเนี่ยฮะมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงของยุคประมาณยุค60นะครับประมาณยุค60แล้วก็ผลงานของเขาเนี่ย
เขาวาดเยอะมากจนเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบคลั่งไคล้ของบรรดานักขี่จักรยานยนต์เป็นอย่างมากในยุคนั้นนะครับ แม้แต่ในยุคนี้ก็ตามซึ่งภาพของเดฟเนี่ยเป็นที่แพร่หลายในสังคมมอเตอร์ไซค์สไตล์ Easy Rider ก็ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้คนที่เอาไปทำเป็นรอยสักก็มีไปทำเสื้อยืดไปทำของที่ลึกต่างๆก็มีนะครับแล้วก็เดฟประวัติของเขาคร่าวๆที่ผมเคยรู้มาก็คือเขาเติบโตมากับความรักรถมอเตอร์ไซค์ในช่วงยุคของ Easy Rock ถ้าใครไม่รู้จักคำว่า Easy Rock ก็คือเป็นยุคมอเตอร์ไซค์ช่วงประมาณยุคที่2เป็นทศวรรษที่2ของยุคมอเตอร์ไซค์นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยิปซีเล่ร่อนหน้ายาวเฟื่องฟูเลยนะครับช่วงนั้นแล้วก็พวกรถหน้ายาวแนว Easy Rider นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนกระทั่งมีภาพยนตร์ตั้งชื่อเรื่องเป็น Easy Rider อย่างที่ทุกคนอาจจะเคยได้ดูกันมาแล้วนะครับดังนั้นคือแฟชั่นของไบเกอร์ยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นเซอร์ฮิปปี้ยิปซีนะครับผมยาวหนวดเครายาวนะครับก็ขี่รถหน้ายาวท่องเที่ยวแบบอิสระมันจะมีภาพสำคัญอยู่หลายๆภาพแต่หนึ่งในภาพผลงานที่ผมก็ชื่นชอบนะครับแล้วเป็นภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เป็นหนึ่งในผลงานที่เขารักมากเขาวาดออกมาจากจินตนาการส่วนตัวของเขาก็คือว่าภาพนี้ละฮะเนี่ยฮะเป็นภาพที่มีผู้ชายขี่รถเห็นไหมฮะ Easy Rider นะแล้วดูถัดไปเนี่ยจะเป็นภาพเชิงแบบวิญญาณเชิงเงาที่มีคาร์บอยขี่ม้าควบอยู่เห็นไหมฮะซึ่งเดฟเนี่ยต้องการสื่อให้เห็นว่าคุณจงรักรถมอเตอร์ไซค์ให้เหมือนกับคาร์บอยที่เขารักม้านะครับแล้วก็เพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนตัวแทนของม้านั่นแหละครับนะฮะเพราะว่าในสมัยก่อนเขาคาร์บอยก็ขี่ม้าใช่ไหมฮะสมัยนี้ม้าไม่มีแล้วก็ขี่เป็นมอเตอร์ไซค์ดังนั้นคือความเชื่องของม้าและก็ความเชื่องของมอเตอร์ไซค์คนกับมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับแล้วก็นั่นคือเจตนาที่เขาวาดภาพนี้ออกมาแล้วก็อีกหลายๆภาพที่เดฟแมนได้วาดภาพสะท้อนจากชีวิตจริงในวงการมอเตอร์ไซค์ที่เขาพบเห็นในยุคนั้นนะครับเขาก็จะวาดไปเรื่อยๆในช่วงของชีวิตความเป็นศิลปินวาดภาพของเดฟเนี่ยเขาก็ได้รับเกียรติบัตรนะฮะแล้วก็รางวัลมากมายจากผลงานของเขาในระดับโลกเลยนะฮะระดับสากลเลยนะฮะจนกระทั่งที่เราพบเห็นกันบ่อยๆก็คือค่ายรถ Orange นะครับ Orange Country Chopper ก็คือ3พ่อลูกฮะที่มีพ่อเป็นนักกล้ามหนวดเขายาวๆนะคงจะนึกออกมั้งฮะนะครับ3พ่อลูกค่าย Orange Country Chopper เนี่ยได้สร้างรถเป็นมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson หน้ายาวแต่เป็นออกเป็นทรงค่อนข้างจะทันสมัยนิดนึงเป็นรถคัสตอมนะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับเดฟนะครับเดฟถ้าเรียกเต็มๆก็คือเดวิดแมนเนี่ยเดวิดแมนต่อมาเนี่ยเดวิดแมนเสียชีวิตด้วยโรคร้ายนะครับด้วยโรคร้ายหลังวันคล้ายวันเกิดของเขาวันเดียวสมมุติว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเขาพรุ่งนี้เขาตายนะครับนั่นคือเดวิดแมนเสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่11กันยายนเขาเกิดวันที่10นะครับเขาเกิดวันที่10กันยาเมื่อวันที่11กันยายนเนี่ยปี2547นะครับเขาเสียชีวิตลงด้วยอาการสงบนะครับ
รวมอายุได้64ปีนะครับดังนั้นคือตั้งแต่ปีที่เขาเกิดจนถึงปีพ.ศ. 2547จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยภาพของเขาก็ยังไม่จางหายไปจากโลกของมอเตอร์ไซค์ยังไม่จางหายไปจากเว็บไซต์หรือทุกที่นะครับดังนั้นนี่แหละครับนี่คือผลงานที่บางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้นะครับดังนั้นผมจึงอยากหยิบยกเรื่องนี้ที่คือนิสัยผมคือถ้าผมรู้อะไรเนี่ยผมไม่ชอบเก็บไว้คนเดียวก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเอ้ยภาพนี้มันจะคนวาดเนี่ยเขาชื่อเดวิดแมนนะเขาเป็นคนอเมริกานะอะไรๆแบบเนี้ยนะครับก็จะมานั่งเล่าแบบนี้แหละครับก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มานั่งเล่าให้น้องๆฟังนะครับดังนั้นเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วเนี่ยทุกครั้งที่คุณได้เห็นภาพของเดวิดแมนในวันนี้หรือวันข้างหน้าเนี่ยผมอยากจะให้คุณระลึกแล้วก็ร่วมรำลึกถึงเขาบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งก็เห็นบางคนก็เอามาใช้ในเรื่องของใบงานมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับซึ่งภาพนี้ก็ไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จดลิขสิทธิ์อะไรนะครับแต่ว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาคือเดวิดแมนดังนั้นคือทุกครั้งที่เราเห็นภาพที่ประดับบนฝาผนังของเขาเนี่ยนะครับเป็นภาพของเขาเนี่ยก็ล้ำลึกถึงเขาหน่อยละกันนะครับว่าโอ้ขอบคุณนะเนี่ยนะครับที่วาดภาพสวยๆให้พวกเราแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นก็คือก่อนจบคลิปนี้ผมก็อยากให้ทุกคนร่วมล้ำลึกถึงเขานะครับเขาคือเดวิดแมนนะครับเป็นยังไงครับทีนี้ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านว่าอย่าลืมครับผมมักจะย้ำนักย้ำหนาว่าถ้าท่านชอบรายการนี้ท่านเห็นว่าดีมีความรู้มีสาระกับชีวิตการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของท่านดังนั้นก็คืออย่าลืมครับกด Subscribe ตรงนี้ฮะหรือกดติดตามฮะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับการกด Subscribe ไม่มีข้อเสียใดๆแต่มันจะดีต่อตัวท่านเองในขณะที่ทุกวันนี้มีคนทำรายการบน YouTube มากมายดังนั้นคือมันจะเกิดความสับสนในการเซิร์ชหานะครับมันจะหายากบางทีเราอาจจะไม่เจอหมดตอนนี้เราอาจจะไม่เจอกันเลยอีกเลยก็ได้นะครับดังนั้นคือกดไลค์ครับถ้าท่านชอบนะครับแล้วก็กด Subscribe ตรงนี้นะครับหรือกดติดตามนั่นเองนะครับจะทำให้เราไม่ห่างกันแล้วท่านก็จะได้รับข้อมูลดีๆความรู้ดีๆที่ในสังคมของไบค์เกอร์สังคมของมอเตอร์ไซค์นะครับในโอกาสต่อไปโดยที่ท่านไม่ต้องมานั่งเซิร์ชให้เสียเวลาว่าไอ้ปีเตอร์มันอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอนะครับดังนั้นเมื่อทุกครั้งถ้าหลังจากท่านกด Subscribe เรียบร้อยแล้วกดติดตามเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่เรามีคลิปใหม่เรามีข้อมูลใหม่มันจะไปเตือนท่านว่า Channel นี้มีข้อมูลใหม่ดังนั้นคืออย่าลืมครับกด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็ว่ายนะครับให้กำลังใจโดยการกดไลค์นิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าควรจะทำต่อหรือไม่ควรจะทำต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนตอนหน้ายังมีอีกนะครับตอนหน้ายังมีอีกต่อจากคลิปนี้ยังมีอีกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับดังนั้นก็คือความยาวมันยาวเกินไปนะครับมันยาวเกินไปทำให้เราตัดต่อใช้เวลานานมากในการอัปโหลดขึ้นระบบของ YouTube นะครับเน็ตที่บ้านไม่ค่อยแรงนะครับดังนั้นคืออย่าลืมนะครับกด Subscribe เลยครับกดได้ตอนนี้เลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันในตอนต่อไปครับ